วัสดีครับวันนี้ Audio Nice ชี้เป้านะครับพบกับผมชุมพลมุสิกานนท์ครับวันนี้มีอุปกรณ์เสริมจริงๆจะเรียกว่าเป็นอุปกรณ์เสริมก็ใช่ที่นะครับเพราะว่าพูดถึงสายสัญญาณหรือ Interconnect เนี่ยมันเป็นส่วนประกอบหนึ่งของชุดเครื่องเสียงที่สำคัญและขาดไปไม่ได้แล้วเพราะว่าถ้าไม่มีสายสัญญาณหรือ Interconnect เนี่ยมันจะไม่มีเสียงส่งออกมานะครับสายสัญญาณเนี่ยจะแตกต่างไปจากสายลำโพงหรือว่าสายไฟ AC ตรงที่ว่าพลังงานไฟฟ้าที่ไหลผ่านไปในตัวนำในตัวสายสัญญาณเนี่ยนะครับจะมีกำลังที่ค่อนข้างจะอ่อนขึ้นอยู่กับว่าคุณเอาไปใช้กับต้นทางอะไรนะครับเช่นเสียบจากเครื่องเล่น CD ไปหาปรีแอมหรือออกจากปรีแอมพลิฟายเออร์ไปเข้าสู่แอมพลิฟายเออร์นะครับซึ่งเป็นถ้าเป็นอย่างแรกเนี่ยคือออกจาก CD นะครับไปเข้าปรีแอมสัญญาณตรงนั้นมาเนี่ยนะครับประมาณ3โวลต์นะครับเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าออกไปจากปรีแอมไปหาแอมพลิฟายเออร์อาจจะมีกำลังขยายเนี่ยที่มากกว่านั้นอีกเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยคุณสมบัติของสายสัญญาณที่ดีก็คือจะต้องถ่ายทอดสัญญาณออกมาได้อย่างที่มี distortion หรือมีความบิดเบือนหรือว่ามีการปนเปื้อนมีการรบกวนของสัญญาณเนี่ยน้อยที่สุดนะครับพูดง่ายๆคือสายสัญญาณในอุดมคติคือเป็นสายที่ไม่มีบุคลิกในตัวเองเลยหรือจะมีก็น้อยที่สุดนะครับชีวิตจริง20ปีที่ผมทดสอบเครื่องเสียงอย่างจริงจังมามีสายสัญญาณสายเคเบิลทั้งหลายแหล่เนี่ยผ่านการฟังผ่านการทดสอบของผมไปผมว่าน่าจะเป็นร้อยๆยี่ห้อร้อยๆรุ่นแล้วล่ะนะครับก็ไม่พบสายสัญญาณประเภทที่ว่าไร้บุคลิกไม่มีนะครับสายสัญญาณหรือสายเคเบิลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยราคาไม่ถูกเลยนะครับยิ่งมีคุณภาพสูงขึ้นเท่าไหร่มีเทคโนโลยีหรือมีกิมมิกอะไรที่มันใส่เข้าไปข้างในเนี่ยพิเศษไม่เหมือนชาวบ้านนะครับมักจะมีราคาที่แบบโอ้โหเลือดซิปเลยอ่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นของไทยของเทศปัจจุบันเนี่ยนะครับสนนราคาเนี่ยไม่ค่อยเป็นมิตรกับกระเป๋าสตางค์ของพวกเรานักเล่นเครื่องเสียงสักเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้นะครับผมภูมิใจนำเสนอสายสัญญาณเส้นนี้มากเลยนะครับเพราะว่าผมให้เขาเป็นสายสัญญาณแห่งทศวรรษนี้เลยก็ได้นะครับในรอบ10ปีเนี่ยนะหากจะพูดถึงสายสัญญาณราคาต่ำแสนลงมาเนี่ยนะครับของคนไทยนะครับหรือไปเทียบกับสายสัญญาณเกินแสนของยี่ห้อต่างประเทศเนี่ยสายสัญญาณที่ผมกำลังจะแนะนำในวันนี้เนี่ยนะครับไม่ได้แพ้เลยนะครับเอาละครับพบกับสายสัญญาณของ EDL นะครับเป็นรุ่น A1 ก็เป็นสายที่เป็นหัวและท้ายเนี่ยเป็น RCA หรือจะบอกว่าเป็น Single Ended ก็เรียกอย่างนี้ก็ไม่ผิดนะครับสายสัญญาณเส้นนี้เนี่ยนะครับคือออกมาจริงๆแล้วเนี่ยผ่านการ R&D เนี่ยออกมาด้วยกันถึง 3-4 เวอร์ชันด้วยกันแต่ว่าที่จะทำออกขายสู่ท้องตลาดเนี่ยจะมีเวอร์ชันเดียวในตอนนี้นะครับคือ EDL A1 โครงสร้างของสายผู้ผลิตตั้งใจที่จะทำให้โครงสร้างของสายเนี่ยเรียบง่ายเพื่อไม่ให้มีปัญหาในเรื่องของการเหนี่ยวนำหรืออินดักชันมากนักนะครับพอไม่มีอินดักชันมากนักเนี่ยมันก็ไม่ไปส่งผลต่อเรื่องของคาปาซิแตนซ์หรือรีสิสแตนซ์นะครับเท่าไหร่นะฮะคือเรื่องของสายเนี่ยมันจะมีอยู่3ค่าที่มักจะเกี่ยวพันกันอย่าง อยู่เสมอคือค่า LR แล้วก็ C นะครับคือ3ค่าเนี่ยถ้าเราไปพยายามลดค่าตัวใดตัวหนึ่งลงมาเนี่ยอีก2ค่าเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นอย่างช่วยไม่ได้อันนี้เป็นกฎทางไฟฟ้าเลยฟิสิกส์ทางไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นคนที่ทำเป็นเนี่ยจะรู้เรื่องพวกนี้ดีนะครับแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงโครงสร้างของสายที่มีความสลับซับซ้อนมากๆนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงค่าของคาปาซิแตนซ์โดยใช้ฉนวนที่ไม่ได้แบบหลายชั้นมากนักนะครับแต่ว่าการแก้ไขปัญหาของ EDL เนี่ยอย่างที่หลายๆคนก็คงจะทราบแล้วนะครับว่า EDL เนี่ยจะนำเอาแม่เหล็กชนิดที่เป็นแม่เหล็กถาวรแล้วแม่เหล็กมันอยู่ตรงไหนตรงกลางสายก็ไม่ได้มีอะไรเป็นตัวนำเห็นเป็นสายหนังงูหุ้มนะครับสีก็จะออกแบบเหลือบๆหน่อยนะครับสีน้ำตาลอมม่วงๆนิดนึงนะครับแล้วที่หัวของเขาเนี่ยก็จะเป็นทองเหลืองกลึงออกมาเป็นแจ็คเก็ตนะครับเป็นบอดี้ของหัวเนี่ยเป็นแชมเบอร์ข้างในนี่แหละครับข้างในนี่แหละครับจะมีแม่เหล็กเนี่ยบรรจุอยู่ทั้งหัวและก็ท้าย4เส้นมีแม่เหล็กใส่อยู่ทำหน้าที่ push and pull นะครับคือผลักแล้วก็ดึงสัญญาณนะครับตัวนำของเขาแน่นอนว่าทองแดงยังคงเป็นพระเอกอยู่น
ะครับเพราะว่าเป็นวัสดุที่คนที่ผลิตสายในระดับโลกก็ยังใช้อยู่ EDL จะใช้ทองแดงซึ่งเป็นลักษณะเป็น OCC นะครับผลึกเดี่ยวแล้วก็มีการเคลือบเงินไว้แต่เปอร์เซ็นต์ของการเคลือบเงินเนี่ยจะน้อยนะครับอยู่ที่ประมาณ 80-20% นะครับอันนี้เป็นเรื่องของการ mix and matchนะครับเป็นศิลปะในการผสมผสานเหมือนกับเราทำกับข้าวครับว่าอ่ะเรากำลังจะทำผัดกระเพรานะครับการผัดกระเพราใส่ใบกระเพราตอนไหนเร่งไฟเท่าไหร่ส่วนผสมมีน้ำตาลมีซีอิ๊วมีน้ำมันหอยมีกระเทียมใส่ยังไงเมื่อไหร่อะไรยังไงแล้วแต่รสมือใครนะครับคุณอาจจะชอบหวานบางคนอาจจะชอบเค็มนะครับแต่ของ EDL เนี่ยนะครับเขาปรุงมาให้พอดีมากๆเลยการทดสอบการทำ R&D เนี่ยผมเองไปช่วยเขาฟังแล้วก็ได้มีโอกาสในการเทียบกับสายสัญญาณระดับจะเรียกว่าระดับโลกก็ได้มั้งนะครับราคา6หลักประมาณ 3-4 เส้นเอามาทำ AB test ด้วยกันนะครับจนกระทั่งเราแน่ใจว่า EDL มันพูดแบบถ่อมตัวไหนก็ต้องบอกว่ามันไม่แพ้จะไปบอกว่ามันชนะเลยแล้วกันนะครับเพราะบางทีมันลางเนื้อชอบลางยานะครับของแบบนี้บางคนอาจจะชอบเสียงเบสบางคนอาจจะชอบเสียงแหลมบางคนอาจจะบอกว่าเอาโทนัลบาลานซ์นะครับแต่ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ย A1 มันให้คุณได้หมดเลยนะครับทั้งพละกำลังนะครับทั้งเรื่องของความใสสะอาดเรื่องของสปีดเมื่อก่อนเนี้ยสายแบนๆยี่ห้อหนึ่งเคยได้ชื่อว่าเป็นสายซึ่งถ่ายทอดสัญญาณได้เร็วมากความฉับพลันหรือเรื่องของimpact transient อะไรพวกนี้จะดีมากปัจจุบันเนี่ยนะครับผมว่า EDL ก็ไม่ได้แพ้สายยี่ห้อนั้นเลยนะครับในขณะที่ speed เสียงเนี่ยมีความว่องไวสดใสนะครับไอ้พวก pace หรือจังหวะนะครับมีความแม่นยำมากสิ่งที่น่ากังวลก็คือว่ามันจะฉุดทำให้เนื้อมวลของเสียงเนี่ยมันบางลงหรือเปล่านะครับผลการทดสอบบอกมาว่ามันไม่ได้ทำให้เนื้อเสียงบางลงแต่อย่างไรเลยนะครับตรงกันข้ามว่าเสียงซึ่งสายสัญญาณเส้นนี้เนี่ยถ่ายทอดออกมาได้เนี่ยนะครับมันมีความเข้มข้นของเนื้อเสียงนะครับโฟกัสชัดเจนมากนะครับการวางตำแหน่งของ image การขึ้นรูปของ image เนี่ยสมบูรณ์แบบเป็น3มิติจริงๆนั่นหมายความว่าสายสัญญาณเส้นนี้ทำหน้าที่ทางเฟสไฟฟ้าได้สมบูรณ์แบบ 100% เลยแล้วก็จุดเด่นๆซึ่งยังเป็น DNA ของ EDL นั่นก็คือความสะอาดของพื้นเสียงนะครับหรือ background noise ซึ่งมันสงัดมันสะอาดจริงๆนะครับพอ background noise มันสะอาดมันสงัดจริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือว่า image ซึ่งวางอยู่ด้านหน้าด้านหลังมีการเยื้องมีการวางจัดระนาบสูงต่ำนะครับซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยเราจะสัมผัสได้อย่างแบบไม่ต้องพินิจพิเคราะห์ไม่ต้องเพ่งกันก็แบบก็ฟังได้แล้วนะครับแล้วก็ข้อดีมากๆอีกอันหนึ่งซึ่งผมเจอคือว่าพอสายสัญญาณเส้นนี้เนี่ยเบิร์นอินไปได้สักประมาณสัก60ชั่วโมงเราจะรู้สึกว่าระดับเสียงที่เราฟังอยู่นั้นเนี่ยมันมีความดังเพิ่มขึ้นทั้งที่เราบิดวอลุ่มอยู่ที่ระดับเท่าเดิมไอ้ตรงนี้แสดงว่าสายเส้นนี้เนี่ยมันให้ค่าความต้านทานในตัวของมันเองเนี่ยต่ำซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่ดีสำหรับสายในอุดมคติที่พึงจะมีทั้งหมดเลยเรื่องของ impact เรื่องของ bass slam นะครับว่าเป็นยังไงนะครับสายสัญญาณ EDL เนี่ยเส้นนี้เห็นมันเส้นไม่ใหญ่ไม่โตมากเนี่ยนะครับแรงกระแทกของ bass เนี่ยนะครับถือว่าแบบมาเต็มในการทดสอบเนี่ยผมลองไล่ตั้งแต่แบบลำโพงเล็ก2ทางนะครับลำโพงตั้งพื้นขนาดกลางๆ2ทางครึ่งนะครับไปจนกระทั่งถึงเป็นลำโพงซึ่งเขาเรียกว่าลำโพง line source นะครับแล้วก็ใช้ amp monoblock เนี่ยขับนะครับก็ใช้สายสัญญาณ EDL รุ่น A1 นี่อยู่นะครับพบว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ source เนี่ยถ่ายทอดออกมาเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะให้รายละเอียดออกมาได้อย่างแบบครบถ้วนมากนะครับแม้ในระดับความดังเบาๆก็ยังคงได้ยินอยู่ทั้งนี้เนี่ยมันเป็นความสามารถในการทำงานร่วมกันของทั้งบททั้งซิสเต็มด้วยนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าสายสัญญาณเนี่ยโดยเฉพาะสายสัญญาณที่ออกมาจากซอร์สหรือว่าต้นทางเนี่ยมันไม่สามารถที่จะถ่ายทอดประสิทธิภาพของซอร์สอันนั้นออกมาได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยแอมพลิฟายเออร์ดียังไงนะครับขยายให้ตายให้ดียังไงเสียงมันก็ออกมาไม่ดีนะถ้าหากต้นทางมันมาไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่า
ถ้าเลือกใช้สายสัญญาณ EDL A1 เนี่ยได้แค่1ช่วงเล่นกับตรงไหนดีผมแนะนำว่าให้เล่นกับสิ่งที่ออกมาจากต้นทางเข้าไปหา Integrated หรือเข้าไปหา Preamp นะครับแต่ถ้าหากว่าคิดว่างบประมาณเหลือซึ่งราคาของสายชุดนี้เนี่ยนะครับกราบเรียนได้เลยว่าประมาณถึงมือลูกค้าจริงๆเนี่ยน่าจะมีประมาณ 30,000 แต่ว่าราคาตอนนี้พอทราบคร่าวๆอยู่ที่ประมาณ 30,000 ถึงมือลูกค้านะครับก็ถ้ามีกำลังซื้อสัก2ชุดเอามาเล่นในซิสเต็มของเราเนี่ยผมว่าตรงนั้นน่ะดีมากดีสุดๆบางทีเนี่ยคุณอาจจะลืมสายบาลานซ์หรือ XLR ราคาแพงๆไปเลยก็ได้อันนี้ท้าพิสูจน์จริงๆนะครับเพราะว่าสาย XLR เดี๋ยวบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าสัญญาณมันออกมาเนี่ยมันเทียบ2ข้างเงี้ยบาลานซ์เนี่ยมันต้องมีซ้ายกับขวาฮะถ้ามันเทียบไม่เท่ากันจริงๆเนี่ยนะครับแทนที่มันจะบวกลบ6 dB เนี่ยนะครับมันกลายเป็นว่าเฟสมันเอียงไม่เท่ากันนะครับมันสู้อาจจะสู้ซิงเกิลเอ็นดีๆไม่ได้ก็เป็นไปได้นะก็เป็นไปได้แต่แน่นอนว่าสาย XLR หรือสายบาลานซ์เนี่ยราคาไม่ถูกแน่นอนนะครับแต่ว่า EDL A1 รุ่นเนี้ยอย่างที่เรียนไปแล้วว่าราคามันแค่ 30,000 บาทผมคิดว่าแบบคุ้มมากในการนำมาใช้งานในชีวิตจริงๆเนี่ยนะครับแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งของเขาก็คือว่าสเกลของเสียงไอ้ตรงเนี้ยครับเป็นเรื่องสำคัญเลยที่ผมพบหลายๆครั้งว่าบางครั้งเนี่ยในการเล่นกับเครื่องเสียงชุดเล็กๆเนี่ยนะครับแล้วเราอาจจะตกตะลึงพึงเพลิดว่าเฮ้ยมันให้สเกลเสียงที่มันแบบโอ้โหใกล้เคียงความเป็นจริงแซกตัวเบลเลอร์เทอร์เปียโนตัวใหญ่บึ้มนักร้องเหมือนมาเปิดปากร้องอ้าปากกว้างๆเห็นชัดเจนเลยแต่พอขยับไปเล่นในชุดใหญ่เกิดอะไรขึ้นสเกลของเสียงผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงครับนักร้องอะไรตัวใหญ่ครับห้องนะครับเปียโนอะไรโอ้เสียงดีดมาคีย์นึงเนี่ยถ้าจะเต็มห้องแล้วไอ้อย่างนี้หมายความว่าไงหมายความว่าสายที่คุณใช้ไปเนี่ยมันโอเวอร์ควอลิฟายมันให้สเกลชิ้นดนตรีที่มันผิดไปจากธรรมชาติแล้วถึงมันจะใหญ่โตมโหฬารแค่ไหนแต่เมื่อเราได้ชุดมาตรฐานคือชุดที่มันดีพอสมควรเนี่ยมันถ่ายทอดความเป็นจริงออกมาให้เราได้เนี่ยมันจะฟ้องออกมาเลยครับว่าสายเส้นนั้นเนี่ยมันใช้ไม่ได้เพราะมันผิดธรรมชาตินะครับข้อนี้ EDL สอบผ่านด้วยคะแนนเต็ม10ไปเลยนะครับเพราะว่าสเกลชิ้นดนตรีเนี่ยจะไปตามชุดเลยครับลำโพงใหญ่ก็ให้สเกลเสียงที่มันใหญ่ตามลำโพงลำโพงเล็กก็เล็กตามลำโพงนะครับไม่ได้พยายามเบ่งให้มันแบบเป็นเบสเบ่งแต่ว่ามันรู้สึกว่าแบบมันบวมอ่ะมันไม่อิ่มเนื้อนะครับสายสัญญาณเส้นนี้เวลาเบสมันทิ้งลงมาเบสซึ่งลึกก็ตึมลงมาเนี่ยมันรู้สึกว่ามันลงต่ำได้จริงแล้วมันก็มีการกระเพื่อมตามมาเป็นระลอกแบบเป็นธรรมชาติเรียกว่า bass extension ก็ได้นะครับให้ได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมผมถึงให้สายเส้นนี้มันเป็นสายแห่งทศวรรษ1ราคามันไม่แพงจนเกินเอื้อม2ในระดับราคาที่ขายหรือเสนอให้กับผู้บริโภคได้ลองพิจารณาเนี่ยนะครับคุณภาพที่เราได้รับมาเนี่ยนะครับถ้าจะเรียกว่าแบบไลท์ที่ติเลยก็ได้นะครับเพราะว่าโทนัลบาลานซ์ก็ดีนะครับซาวด์สเตจก็ดีอิมเมจก็ดีอิมแพคโดยเฉพาะเรื่องของไดนามิกเนี่ยบางคนกลัวเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยไดนามิกมันจะเป็นยังไงเอาแม่หลงแม่เหล็กไปใช้แล้วเนี่ยมันทำให้ไดนามิกมันอั้นไหมไม่ใช่เลยนะครับแม่เหล็กนี่ยิ่งไปเสริมเรื่องของไดนามิกเรนจ์ให้มันกว้างขึ้นสวิงได้กว้างจริงๆนะครับแล้วก็การที่เขาเอาแม่เหล็กไปแก้ปัญหาเรื่องของการป้องกันการรบกวนแทนที่จะเป็นชนวนหลายๆชั้นเนี่ยนะครับย้ำอีกทีว่ามันไม่ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องคาปาซิตันหรือการเก็บประจุนะครับที่มันจะไปสะสมอยู่ในชนวนอันนี้จะทำให้เสียงมันอันๆตื้อๆนะครับในกรณีที่ใช้สายสัญญาณที่มีการใช้ชนวนหลายๆชั้นแหละอาจจะเป็นได้นะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างนึงของสายชนิดนี้คือว่าอันนี้แนะนำเป็นพิเศษเลยสำหรับคนที่มองหาสายสำหรับโฟโนดีๆสักอันนึงบางทีเครื่องเล่นเป็นเสียงของเราเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนสายท้ายอาร์มนะครับได้คือเขาทำเป็น RCA ตัวเมียมาแล้วนะครับแนะนำว่าให้ลองเอาสาย EDL A1 เนี่ยไปต่อนะครับจากท้ายอาร์มเข้าไปสู่กล่องโฟโนสเตจของเรานะครับแล้วดูซิว่า
ผลลัพธ์เนี่ยมันแทบจะเหมือนกับว่าเปลี่ยนโฟโนสเตจไปเป็นแบบสมมติจากหลักหมื่นเป็นหลักแสนครับจากหลักแสนก็กลายเป็น 3-4 แสนไปเลยนะครับอันนี้กล้าพูดเพราะลองเล่นกับตัวเองมาแล้วนะครับอันนี้ส่งของมันเนี่ยเนื่องจากว่าพอมันลดการรบกวนของสายนะครับแล้วสายสัญญาณที่ออกมาจากโทนอาร์มเนี่ยมันน้อยมากกำลังส่งของมันเนี่ยเบาบางมากนะครับพอมันได้แม่เหล็กเนี่ยไปช่วยดึงแล้วก็ผลักนะครับตรงเนี้ยสายสัญญาณเนี่ยมันไหลผ่านได้สะดวกอิเล็กตรอนก็วิ่งเร็วปู๊ดเลยเหมือนกับเราขับรถซุปเปอร์คาร์อยู่ในซุปเปอร์ไฮเวย์อะไรแบบนั้นนะครับก็อันนี้เป็นคุณสมบัติของสาย EDL A1 ที่อยากจะมาแนะนำกันในวันนี้นะครับแล้วก็ข้อเสียของ EDL A1 ถ้าจะคิดว่ามีนะครับมีอยู่ประการเดียวก็คือว่าตัวแชมเบอร์ของหัวแจ็คเขาเนี่ยมีขนาดค่อนข้างใหญ่นี่ขนาดลดสเกลมาแล้วนะครับคือในขั้วต่อ RCA ซึ่งมันเป็นมาตรฐานเนี่ยบางทีเนี่ยถ้ามันมีระยะห่างกันเนี่ยไม่มากเท่าไหร่คุณเอาสายเส้นนี้ไปเสียบมันอาจจะมีการเบียดกันอยู่นิดๆเบียดกันอยู่นิดๆ นะครับซึ่งถามว่าแล้วมันมีการรบกวนของสนามแม่เหล็กที่มันแผ่ออกมาของขั้วบวกขั้วลบไหมนะครับมันอาจจะมีบ้างเล็กน้อยนะครับแต่มันมีวิธีแก้อยู่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดกรณีที่ตัวแชมเบอร์เนี่ยมันอาจจะต้องอยู่ติดๆกันแบบนี้นะครับเอาแผ่นกระดาษบางๆครับไปเสียบขั้นไว้นะครับเป็นตัวตัดไม่ให้สนามแม่เหล็กเนี่ยมันทำงานมารบกวนกันได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการป้องกันและเป็นการแก้ไขปัญหาไปได้ในตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้คงครบถ้วนสำหรับสายสัญญาณ Interconnect นะครับ EDL A1 ย้ำอีกทีว่าเป็นสายสัญญาณซึ่งผมรับรองว่าใช้แล้วไม่มีคำว่าผิดหวังนะครับจะมีแต่คำว่าเกินความคาดหมายในระดับราคาขนาดนี้สายเส้นนี้ไม่แพ้สายต่างชาติหรือว่าจะเป็นสายของคนไทยด้วยกันเองเนี่ยนะครับอยากให้ลองไปทดสอบประสิทธิภาพด้วยห่วงคุณเองนะครับยืมกลับไปเสียบใช้ในชุดที่บ้านนะครับยิ่งชุดของใครเนี่ยเป็นชุดที่มีคุณภาพสูงๆหน่อยนะครับจะเห็นความแตกต่างได้ชัดเจนมากนะครับครับสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจนะครับอยากจะทดสอบประสิทธิภาพของสายสัญญาณ EDL A1 นะครับสามารถติดต่อไปได้ที่คุณรุ่งรัตน์นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์ซึ่งขึ้นอยู่ที่หน้าจอณขณะนี้นะครับหรือที่ร้าน Nick Studio ที่ศูนย์ค้า Fortune ชั้น3ก็ได้นะครับผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยวันนี้มาทำรายการอยู่คนเดียวนะครับคุณเอ็ดดี้ติดภารกิจไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้ขออนุญาตลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ